ถ้าใครจะมาช่วงฝนตกนะครับหนีไปทุกคนลมก็แรงตอนนี้อุณหภูมิน่าจะประมาณแบบหลักหน่วยนะทุกคนหนาวมากของโบสถ์นี้ด้านหลังเป็นแบบหนึ่งในจุดถ่ายรูปที่สวยมากๆนะทุกคนแต่เขามาตกแต่งใส่เป็นสโนว์แมนเข้าไปแล้วคือขาดความขลังไปเลยอ่ะตอนนี้ที่มาเที่ยวฮอยอันกับบานาน่าฮิลไม่ใช่สวัสดีครับทุกคนเราอยู่กันที่กระเช้าที่ยาวที่สุดในโลกนะครับเมื่อกี้คือแค่นั่งจากบนพื้นโลกขึ้นมาข้างบนเนี่ยก็ประมาณเกือบ 20-30 นาทีนะทุกคนที่นี่นะครับมีมือนี่ที่วางอยู่บนเขานะครับหรือก็คือบานาฮิลนั่นเองทุกคนตื่นเต้นมากเลยอากาศเย็นมากด้วยประมาณ10กว่าองศาเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเราจะรีบไปกันก่อนเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกด้วยนะครับวันนี้ฝนไม่ตกเลยถือว่าเราโชคดีมากเลยว่าเราโชคดีมากเลยหนีไปทุกคนไหนอะมือให้ดูเห็นอะไรบ้างก่อนขึ้นมาวันนี้เนี่ยไม่เห็นอะไรเลยทุกคนเห็นแต่สีขาวเป็นไงบ้างแล้วคุณแม่ถ่ายไม่เห็นอะไรกับคนนี่ก็คือสะพานรูปมือชื่อดังนะครับทุกคนหรือก็คือ Golden Bridge นะครับเมื่อกี้ไปเดินมากับคุณแม่ก็ประชากรไทยประมาณ10ล้านคนอยู่บนสะพานนี้นะครับเป็นไงคุณแม่อากาศดีเย็นสบายมากเลยป่าให้พูดถึงคนไทยทั้งหมดคนไทยเยอะมากคนไทยเยอะไม่ไหวห้ามพูดภาษาไทยนะทุกคน I cannot speak Thaiก็ถ้าใครอยากจะได้รูปกับตัวมือ2มือนี้นะครับแบบไม่ค่อยมีคนเนี่ยแนะนำว่าให้มาพักที่โรงแรมเมอร์คิวที่อยู่ข้างบนสุดเลยของบานาฮิลนะครับก็เขาจะให้มาก่อนกระเช้าเปิดตอน 8:00 น.ได้ก็จะไม่ต้องมาแย่งชิงกับคนบนนี้นะครับทุกคนเอาดีๆเดินๆดูก็รู้สึกว่ามันก็สวยนะทุกคนติดแค่ว่ามันหมอกเป็นอย่างเงี้ยมันเลยมองไม่ค่อยเห็นนะครับถ้าเกิดว่าฟ้าเปิดนี่คือเราว่าที่นี่ก็สวยปังแบบในรูปเลยนั่นแหละเราบรรยากาศอากาศก็ดีด้วยนะครับติดดีนิดนึงคือคนเยอะมากเดินไปไหนก็มีแต่คนจริงๆก็เมื่อกี้ที่เราเดินมานะครับก็จะเป็นเลอจาดินนะเป็นสวนนะครับทุกคนแล้วก็ติดกันเลยเนี่ยจะเป็นวัดหลินอึ๋งวัดหลินอึ๋งจะมีหลายที่นะครับแล้วก็ที่บานาฮิลเนี่ยจะเป็นหนึ่งในนั้นนอกนั้นก็จะอยู่ในพวกเมืองดานังนะครับทุกคนที่นี่ก็จะมีเจ้าแม่กวนอิมด้วยเจ้าแม่กวนอิมอยู่ทางนี้จะเป็นองค์เล็กนะครับเดี๋ยวเราก็จะนั่งกระเช้าไปต่อที่เฟรนช์วิลเลจกันนะทุกคนแต่ละจุดเที่ยวของที่นี่เนี่ยมันจะไม่ได้อยู่ต่อกันหมดนะครับก็เหมือนตัวโกลเด้นบริดจ์ที่เป็นรูปมือแล้วก็เรือจาดินเนาะแล้วก็วัดหลินอื่นเนี่ยจะอยู่สถานีเดียวกันนะครับส่วนตัวเฟรนช์วิลเลจก็นี่เลยเราต้องนั่งกระเช้าขึ้นไปต่อแบบนึงนะทุกคนโอ้เราจะรีบนำหน้ากรุ๊ปทัวร์ไปก่อนเพราะว่าคนเริ่มมาเยอะนะครับเมื่อกี้เดินกลับมาที่สถานีคือคนเยอะมากมองไม่เห็นอะไรจริงๆตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนศูนย์กลางของ Sun World Banana Hill นะครับที่มีรูปกลมๆสีทองนะทุกคนแล้วก็ข้างหลังก็จะมีตึกแบบอารมณ์ฮอกวงฮอกวอร์ตึกยุโรปประมาณนี้ดีดูดีมีสตาร์บัคด้วยอยู่ตรงนั้นแต่คือเสียงดังมากเปิดเพลงอะไรเนี่ยคริสต์มาสงงโบสถ์นี้ด้านหลังเป็นแบบหนึ่งในจุดถ่ายรูปที่สวยมากๆนะทุกคนแต่เขามาตกแต่งใส่เป็นสโนว์แมนเข้าไปแล้วคือขาดความขลังไปเลยอย่างตอนแรกจะฟิลแบบเหมือนเมืองพ่อมดแม่มดตอนนี้คือกลายเป็นแบบเมืองของเล่นไปแล้วนะครับนี่ฝนตกแล้วนะครับทุกคนตกหนักมากต้องกางร่มแล้วนะครับแต่จะให้ดูข้างหลังอันนี้อลังการมากเลยเนี่ยดูดิมันสีทองอร่ามไปหมดเลยทั้งบันไดทั้งรูปปั้นนะครับอันนี้หน้าตาเหมือนน้ำพุที่อิตาลีเลยอ่ะไม่รู้ชื่ออะไรหรือที่ออสเตรียอะไรสักอย่างถ้าใครดูบอกหน่อยนะครับสวยมากเริ่มหนาวหรือยังลมก็แรงตอนนี้อุณหภูมิน่าจะประมาณแบบหลักหน่วยนะทุกคนหนาวมากยิ่งกว่ายุโรปวิสัยทัศน์ตลอดการเดินทางก็คือเห็นไปประมาณไม่เกิน3 เมตรนะทุกคนมันแบบ
ข่าวโพลไม่หมดมีแต่หมอกฝนไม่ตกเลยถือว่าเราโชคดีมากเลยถือว่าเราโชคดีมากเลยยังไงบ้างคุณแม่มาเวียดนามได้3วันแล้วโอเคพอแต่แบบมันก็เหมือนประเทศไทยนั่นแหละคุณแม่ก็ย้ายมาอยู่เวียดนามเลยเป็นเศรษฐีเวียดนามใช้เงินดีเป็นล้านล้านดอกมาเวียดนาม3วันคุณแม่ใช้ไปประมาณ 4-5 ล้านแล้วนะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะไปลูน่าคาสเซิลกันต่อนะครับทุกคนเป็นโซนใหม่แต่คือตอนแรกเดินหาตั้งนานแล้วมันเดินทางไปยังไงมันต้องเดินเข้าไปในร้านอาหารอาราปังที่เดี๋ยวเราจะมากินบุฟเฟ่มื้อเที่ยงกันนะครับแต่ก็ลงจากตึกเนี้ยไปชั้นล่างก็เดี๋ยวจะมีทางออกไปทุกคนประหลาดมากเดี๋ยวเราจะนั่งรถกันไปต่อนะคุณแม่ดูไหมว่าเรากำลังไปไหนอุตส่าห์นั่งไอ้ลาว่าเทรนอะไรไปลูน่าคาสเซิลนึกว่าจะได้ไปเดินดูปราสาทที่มันมีคนแบกแบบแบกหินแล้วก็มีลูน่าคาสเซิลกับลาว่าคาสเซิลไปถึงไปดูโชว์ประมาณ5นาทีจบปุ๊บแล้วก็บอกว่าวันนี้ฝนตกปิดนะครับออกไปไหนไม่ได้ก็เลยกลับมาที่เดิมแล้วจบแล้วบานาฮิลยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยงงช็อตฟิลมากเวอร์อาหารเยอะมากคุณแม่ประมาณ 1,280 อย่างเยอะจริงๆดูตลอดทางคือแบบมีทั้งของคาวของหวานอะไรเป็นบุฟเฟ่กินได้ไม่อั้นเลยทุกคนก็คือถ้าเกิดว่าใครจองมาแล้วมันจะมีแบบให้จองค่าขึ้นกระเช้ารวมอาหารแล้วด้วยก็เลือกแบบรวมบุฟเฟ่ไปเลยนะครับจะได้ไม่ต้องหาข้าวกินเนาะแล้วก็นี่จะเป็นอีกโซนนะทุกคนจะเป็นโซนชื่อแฟนตาซีปาร์คนะครับจะคล้ายๆกับแบบลอตเต้เวลที่เกาหลีทุกคนก็คือจะมีแบบเครื่องเล่นอยู่ข้างในอาคารนะเป็นเครื่องเล่นในร่มหมดเลยนะครับหมดแล้วกับบานาฮิลนะครับมีแค่นี้เลยขึ้นมาก็คือแทบไม่เห็นอะไรเลยนะทุกคนดังนั้นก็คือถ้าใครจะมาช่วงฝนตกนะครับหนีไปทุกคนมันทำอะไรไม่ได้เลยปิดหมดเลยทั้งเครื่องเล่นต่างๆแล้วก็จะไปลูน่าคาสเซิลอะไรลาวาคาสเซิลที่เตรียมมาคือทำไม่ได้หมดเลยนะทุกคนช็อตฟิลมากๆนะครับสำหรับทริปที่จะมาถ่ายรูปฟิลยุโรปของเราก็เลยคิดว่าน่าจะจบกันแต่เพียงเท่านี้แหละบ๊ายบายจากที่คุณได้มาเที่ยวหอยอันหอยอันบานาฮิลบานาฮิลที่ฝนตก